ไปดูเรื่องของนายอนุพงศ์พันธชยางกูลอดีตกำนันตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนะคะพร้อมพวกกับทนายความก็ไปเข้าพบพันตำรวจโทพรศักดิ์ทิพยรัตน์กรองผู้กำกับการ5กองปราบปรามนะคะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนหรือผู้มีอำนาจสืบสวนคดีนะคะจากกรณีนายอนุพงศ์ก็เคยให้การกับพนักงานสอบสวนและรับสารภาพว่ามีส่วนรู้เห็นในคดีปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2547แต่ว่ากลับคำให้การในชั้นศาลนะคะซึ่งก็อ้างว่าไม่ได้สมัครใจที่จะรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนจากนั้นศาลอาญาก็มีคำพิพากษายกฟ้องนายอนุพงศ์กับพวกว่าไม่มีความผิดในคดีแบ่งกบฏแบ่งแยกดินแดงนะคะนายอนุพงศ์ก็เลยร้องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะว่าพลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหรานัยทยารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพวกซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับพวกทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาในคดีปล้นปืนแต่ว่าต้นปีที่ผ่านมาปปช.ก็ชี้มูลไปแล้วบอกว่าพลตำรวจเอกพานุพงศ์กับพวกไม่มีความผิดนะคะก็มีการแจ้งความกลับนายอนุพงศ์กับพวกในข้อหาดังกล่าวด้วยนะคะส่วนนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะค่ะก็